ที่จังหวัดตากพันเอกชาตรีมณีพงศ์เสนาธิการศูนย์ประสานการปฏิบัติกอรมน.ภาค3ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของหน่วยหนึ่งในนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มีโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม12ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่หมู่บ้านอพป.ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560มีการอบรมนักเรียนแกนนำในหมู่บ้านอพป.จำนวนปีงบประมาณละ20รุ่นรวมทั้งประเทศ 4,800 คนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีจำนวนเยาวชนร่วมการอบรม 14,400 คนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเท่าและทั่วถึงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ